สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องไอแมนวีสองชาแนลนะครับผมเหมือนเดิมครับวันนี้ก็จะพาพี่น้องมาชมในสวนเหมือนเดิมนี่นะครับพี่น้องสวนของเราก็จะมีมากมายนะวันนี้ก็จะพาพี่น้องมาดูสะเดานะครับผมเป็นสะเดาที่แบบว่าออกแค่ตัวนอกฤดูนะครับผมคือกว่าสะเดาพื้นเมืองหรือว่าสะเดาทั่วไปจะออกนี่สะเดาพันธุ์นี้ก็จะออกก่อนแล้วคนก็กินกันจนแบบอิ่มแล้วนะครับผมจนสะเดาพื้นบ้านนี้ก็ไม่ทันนะครับไม่ทันนี่คือสะเดาที่ผมมาทาบไว้นะครับพี่น้องที่ผมเคยทำคลิปให้พี่น้องดูนะครับนี่ครับที่ผมเอามาทาบนะครับวันนี้มันแตกยอดมาเยอะแล้วนะครับพี่น้องผลงานการเสียบยอดนะครับพี่น้องหลังจากที่เราซื้อเขามากินเนาะซื้อมากินเราก็เอามาเสียบไว้แล้วทีนี้ก็ไม่คิดว่ามันจะได้นะพี่น้องทีแรกมันก็ไม่ตายนะครับแต่ว่ามันไม่แตกเนาะไม่แตกปุ๊บผมก็เลยตัดยอดข้างบนนี่ทิ้งเลยนะครับตัดยอดข้างบนนี่ทิ้งพอตัดที่นี่ทิ้งปุ๊บแม่มันก็ไม่รู้จะดันตรงไหนครับมันก็เลยต้องบังคับให้มันเอากิ่งตอนผมนี่แหละงอกขึ้นมานะครับผมวันนี้ก็โอเคครับสำเร็จแล้ววันนี้ผมก็จะเอาพันต้นของแม่มันเนี่ยฟันกิ่งมันออกให้หมดนะครับให้มันเจริญอยู่ต้นเดียวนี่นะครับผมเรามาฟันกันเลยพี่น้องเราไม่เก็บไว้แล้วเนาะนี่เราจะเอาไว้แต่เพาะกิ่งดอของเราพอนะครับเราจะฟันออกกิ่งมันนี่เราจะฟันออกให้หมดนะครับนี่พี่น้องเรียบร้อยนี่โผล่มาไม่ได้ครับโผล่มาเราจะฟันเราจะให้มันโตแต่อันนี้นะครับพี่น้องนี่เราจะให้มันเด่นแต่ตัวนี้อย่างเดียวนะครับกิ่งไหนออกมาเราจะจัดการให้หมดเนาะอันนี้ก็เป็นการทาบนะครับเป็นการทาบธรรมดานี่แหละพี่น้องก็ใช้ยอดนะครับที่เรากินไปเรียบร้อยแล้วเนาะมันเหลือยอดมาผมก็ผ่าเปลือกแล้วก็งัดออกมาแล้วก็ทำไอ้ตัวนี้เป็นปากฉลามแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับแล้วใช้สกอตเทปแบบนี้นะครับสกอตเทปใส่แบบนี้พันนะครับมันก็ได้ผลเนาะพี่น้องโอเควันนี้ก็สำเร็จนะครับติดได้จริงนะครับผมสวยงามมากครับพี่น้องนี่โดดเด่นเลยครับผมเราจะให้เขาโตอยู่กิ่งเดียวนั่นนะครับนี่อันนี้กำลังเกิดมาใหม่ครับพี่น้องนี่เราจะเอาออกเลยครับนี่ไม่ให้เกิดครับอันไหนที่จะเกิดใหม่เราไม่ให้เกิดนะครับแต่ถ้าเกิดจากกิ่งนี้เราจะให้เกิดนะครับพี่น้องไกลครับพี่น้องวันนี้เรื่องสะเดาก็จบลงแค่นี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ